สามบทเรียนที่แม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยช้าเกินไปครับนั่นก็คือการชัดเจนกับเป้าหมายครับบางครั้งเราบอกว่าเราอยากจะสำเร็จเราอยากจะร่ำรวยเรามีแต่อยากแต่เราไม่เคยกระหายหรือปรารถนาที่จะทำให้มันจบเลยทำไมครับมันเป็นเพราะว่าเรื่องของความชัดเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบทเรียนในเรื่องความชัดเจนมันสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าโอป้าเองก็เคยบอกกับตัวเองตอนอายุ25ตอนทำงานประจำว่าฉันเนี่ยอยากจะออกจากงานประจำแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงคืออยากจะมีกิจการของตัวเองในตอนนั้นตอนที่ทำงานประจำครับแต่สุดท้ายเนี่ยชีวิตมันล่วงเลยมาถึงอายุ30-35ครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากได้อยากรวยแต่มันไม่ชัดเจนมันไม่ลงมือทำครับมันแค่ทำหยุดมันทำแต่มันทำไม่เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากคุณไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณชัดเจนได้เร็วคุณก็จะลงมือทำได้เร็วครับและเรื่องต่อมาครับอันที่2ครับเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เร็วกว่าอย่ามีข้ออ้างว่านั่นคือกฎแรงดึงดูดนั่นคือการสร้างตัวตนนั่นคือการขายออนไลน์นั่นคืออะไรต่างๆนะครับเลิกอ้างครับว่ามันคืออะไรอย่าไปซีเรียสครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าบางอย่างมันให้ผลลัพธ์และเป็นอาชีพสุจริตทำเลยครับให้โอกาสตัวเองครับได้เติบโตบนเส้นทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์ให้โอกาสตัวเองได้ทำบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยทำและเวลาที่คุณเนี่ยทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำตอนนั้นแหละครับคุณจะเห็นเลยว่าตัวเองแม่งโคตรเก่งแล้วคุณจะรู้เลยครับว่าโอ้ฉันไลฟ์สดได้ด้วยเหรอซึ่งแน่นอนครับโอป้าตอนอยู่ในงานประจำไม่มีสเกลหรอกครับไอเรื่องไลฟ์สดตัวนี้ถึงแม้จะเคยพูดมาหลายเวทีนะครับแต่มันก็ต่างกันเนาะพูดออฟไลน์กับพูดในตัวไลฟ์สดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องให้โอกาสตัวเองบ้างนะครับและข้อถัดมาครับสิ่งที่คุณเรียนรู้ช้าเกินไปคือเราบอกว่าเอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมต้องมีคำนี้ครับบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างละกันใครในที่นี้เคยเห็นยูทูบมานานแล้วครับใครในที่นี้เคยเห็นเฟซบุ๊กแฟนเพจมานานแล้วครับใครในที่นี้เห็นไอจีมานานแล้วครับแล้วคุณเพิ่งสร้าง IG แล้วคุณเพิ่งสร้าง YouTube หรือบางครั้งคุณเห็น TikTok มาหลายปีแล้วคุณเพิ่งทำ TikTokบางทีนะครับโควิดอาจจะไม่ใช่เรื่องดีแต่โควิดเป็นตัวกระตุ้นให้ทุกอย่างมันเกิดเร็วขึ้นครับนั่นก็คือคุณไม่เคยคิดจะสนใจเลยซ้ำไอ้เรื่องการไลฟ์สดการขายของออนไลน์พอมีเรื่องนี้ตัดสินใจเลยครับเช่นเดียวกันครับอย่างโอป้าเนี่ยพอเป็นหนี้สินนะครับตอนนั้นเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยก็ตัดสินใจก็มาสู่ออนไลน์ครับเราอยากได้รายได้เพิ่มแน่นอนครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอคุณจะต้องยอมรับตัวเองว่าเจอปัญหาอะไรแล้วไปต่อการยอมรับสำคัญมากนะครับระหว่างทางยอมรับแล้วไปต่อแล้วพัฒนาไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ขนาดงานประจำเขาจ้างคุณทีละ7-8 พันทีละ10,000 ต้นๆเนี่ยคุณยังทำเต็มที่เลยครับนับภาษาอะไรนั่นคือธุรกิจคุณครับคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณเป็นนักธุรกิจออนไลน์นี่คือธุรกิจของคุณครับไม่ว่าคุณจะสต็อกหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมันก็คือธุรกิจของเราครับพิมพ์พร้อมกันครับว่านี่คือธุรกิจของฉันจะเต็มที่กับมันนี่คือธุรกิจของเราครับถ้าเราไม่เต็มที่ครับก็ไม่มีใครเต็มที่กับคุณแล้วและแน่นอนครับนั่นคือบทเรียนที่โอป้าอยากให้คุณเรียนรู้ครับเพราะว่าโอป้าเองก็เจอ YouTube มานานเจอ Facebook เจอทุกๆอย่างมานานโอป้าเองก็เพิ่งเริ่มเมื่อ3ปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มตอนนี้แล้วคุณกำลังเลยในอยู่ว่าคุณจะจริงจังกับมันนี้มั้ยไอ้ออนไลน์จะทำได้ผลหรือเปล่าโอป้าขอเป็น1หลักฐานครับที่บอกกับคุณว่าโอป้าเองก็ประสบความสำเร็จนะครับจากการสร้างตัวตนในออนไลน์โอป้าไม่ได้ทำงานประจำมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เงินสดซื้อต่างๆได้เช่นซื้อที่ดินครับหรือบางครั้งเนี่ยเปย์แม่ตัวเองครับในการที่เหมาตั๋วเครื่องบินครับพาเพื่อนแม่ไปเที่ยวนะนอนโรงแรมหรูๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ครับขอแค่คุณเนี่ยชัดเจนนะจากข้อ1 2 3ลงมาเนี่ยคุณลองทำดูนะครับใน3บทนี้ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับพิมพ์เลยครับว่าเป็นประโยชน์โอป้าอีสานมาสกุลเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ